ถ้าวิ่งคร่าวๆคำนวณไว้หัวฉีดน่าจะใช้ประมาณ 7,000 ซีซีครับสวัสดีครับผมวาคอยเอสครับนี่ยังไม่ซิ่งค่ะแน่นอนครับอีกหนึ่งคอนเทนต์แปลกๆใหม่ๆของเรามอเตอร์ไซค์ทรงแด็กเตอร์นึกว่าฮาร์เลย์คันที่เราเคยไปถ่ายผู้เป็นทรงเรียกว่าถอดรูปแบบอเมริกาย่อส่วนโอเพ่นยังไงทำไมต่างกับในเมืองไทยที่เจ๊เยาเคยเห็นหลายๆสนามหรืออาจจะเป็นเอาง่ายๆดีกว่าถ้าเป็นรถในรุ่นของ X-Max 300 Super Open ก็เห็นกันหลายๆช่างแล้วช่างพัดก็มีใครก็มีแต่คันนี้บอกเลยว่าเนื่องด้วยรูปแบบและรายละเอียดที่เขาถอดสเกลมาจากรถแข่งของอเมริกาสดแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านกบหนึ่งไม่ใช่ร้านอะไรอ่ะนุ้ยนุ้ยเดี๋ยวต้องถามเจ้าตัวก่อนว่าชื่อร้านกันแน่อ่ะก็กบไงกบก็หนึ่งถามเจ้าตัวดีกว่าอ่ะงั้นเชิญเชิญครับไม่ธรรมดาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่กบหรือพี่นุ้ยครับคนอ่านว่าเป็นกบเพราะว่าฟอนต์มันจะคล้ายภาษาไทยครับคือที่รู้ในรู้จักในวงการเอ็กซ์แม็กก็คือกบหนึ่งครับแต่ชื่อร้านจริงๆคือนุ้ยครับช่างนุ้ยครับช่างครับฉันเขียนว่านุ้ยลงกึ่งแดงมหาชัยก็คืออยู่ผมอยู่กับน้าแดงมหาชัยครับช่างนุ้ยก่อนอื่นเลยถามเรื่องรถก่อนเลยคันนี้แรงจูงใจอ่ะแรงบันดาลใจอ่ะมันมาจากอะไรแรงบันดาลใจของผมนะครับคือผมชอบเสพแนวอเมริกาชอบรถอเมริกาผมว่าอเมริกามันเป็นอะไรที่แบบมันล้ำอะครับทุกอย่างวัตกรรมคัสตอมขึ้นมาคิดเองเป็นสร้างอะไรแปลกๆขึ้นมาโดยที่แบบว่าไม่ต้องอิงกับอะไรเงี้ยครับแต่ผมชอบแนวนั้นคือคันนี้คือถอดแบบมาเลยคือเราดู YouTube เราเห็น YouTube มาถอดแบบมาแต่ว่าถนนบ้านเราถนนอเมริกามันไม่เหมือนกันแท็กไม่เหมือนกันก็ถอดแบบมาได้ระดับหนึ่งครับแต่ก็เกือบทั้งหมดแต่พวกช่วงล่างอะไรเงี้ยเราจะเป็นเหมือนมินิบานเขาไม่ได้ก็เป็นคานแข็งไม่ได้เพราะถนนเครื่องยนต์ด้วยใช่ครับเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ถนนแล้วก็ X-Max เนี่ยมันจำกัดเรื่องยางครับผมสายยางซอฟแบบเขาจะใช้แบบมินิบานไม่ได้ครับก็ต้องมีโชคยิงบ้านเราหน่อยเป็นพวกแดกเตอร์ไม่ได้ใช่เพราะว่ามันด้วยจำกัดแข็งแต่ว่าอนาคตต่อไปผมอาจจะทำแข็งขึ้นมาใหม่ยืดฝ่ายเพื่อใส่ยางให้ได้แล้วคันนี้อย่างคันนี้คร่าวๆเว้ยช่างเริ่มจากตัวเฟรมเลยครับนี่ช่างออกแบบและสร้างเท่าไหร่เลยก็คือก่อนที่จะสร้างอันนี้เสร็จคือคิดแบบออกแบบมาก่อนว่าอยากได้ประมาณนี้มุมวิวเบสล้อเท่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆใครดีไซน์คือช่วยกันดีไซน์กับอาจารย์อาจารย์อีกคนหนึ่งเดี๋ยววันนี้วิ่งได้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นใครปูก็คือรูปแบบมาเหมือนเจ้าทันเดอร์ครับก็คือไม่ใช่ว่ามาวางมั่วๆเลยใช่ครับต่อโครงมามั่วๆเอาโครงมีโอซุปเปอร์มาต่อเป็นเอ็กซ์แม็กซ์ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ฮะคือทุกอย่างคือวิวเวทนี่คือใช่ครับบางคนสงสัยว่าวิวเวทคืออะไรครับมันคืออะไรก็คือฐานล้อหน้าล้อหลังสเปคครับมันต้องมีสเปคว่ายาวเท่าไหนคือตำแหน่งไงแกล้อหน้าแกล้อหลังใช่ครับอันนี้คือเท่าเดิมเอ็กซ์แม็กซ์เลยคันนี้ใกล้เคียงครับใกล้เคียงบอกว่าการวัดหรือการบาลานซ์ของเนี้ยมันวัดจากตัวคนขับด้วยใช่ครับคันนี้สร้างมาจากตัวคนขับเลยครับคันนี้ไม่ใช่ใครขี่ก็ได้ครับต้องคนที่ขี่นี่คือสร้างมาแล้วความสูงน้ำหนักช่วงแขนอะไรจะเข้ากับรถคันนี้ครับที่เมื่อกี้พี่เอ็กซ์ลองขับดูคือตอนแรกครั้งแรกที่ผมลงรถมาผมเจอปุ๊บพี่ถามเลยดิใครขี่ผมถามคำแรกเลยเพราะว่าผมดูจากช่วงของรถเนี่ยยาวนะค่อนข้างต้องเป็นคนที่มีความสูงนิดนึงจะเป็นตัวขี่น้ำหนัก30กว่า40กว่าตัวเล็กไม่ได้ครับครับใหญ่อาร์มอย่างไรพวกนั้นอะไรยองมันเล็กไม่ได้ไม่ได้ครับก็คือเขาก็ออกแบบมาถึงยันคนขี่ใช่ครับใครขับคะก็จะเป็นคนนี้คือจะเป็นตัวขี่หน้าใหม่ด้วยมือใหม่ด้วยมือใหม่ด้วยแต่ก็เป็นมือเก่าแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้วิ่งรายการใหญ่ๆแล้วเป็นมือดีมือใหม่แต่เก่าใช่ครับมือใหม่แต่เก่าล่าสุดดีกว่าผลงานล่าสุดเลยของช่างดีกว่าผลงานล่าสุดก็เป็น X-Max Day ครับ X-Max Day งานเมื่อเดือนธันวาก็ธันวาที่แล้วปีแล้วครับ5ธันวาที่สนามเทพพระครครับได้รางวัลอะไรมาเอ่ยก็ถ้าเป็นในทีมก็ที่1ที่2ครับที่1ที่2ในรุ่น85มิลไม่ชักครับ85ไม่ชักโอ้โหแสดงว่าแน่นอนร้านนี้เขาไม่ธรรมดาซึ่งงานนั้นบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศงานใหญ่ของ X-Max เลยใช่ครับที่เสือสิงห์กระทิงแรดครบทั้งนั้น
ใช่ครับในการที่มันขึ้นมายืนโพเดียมอันดับหนึ่งนี่ ต้องไม่ธรรมดาไม่ใช่ปุ๊บแน่นอนครับแล้วคันนี้ในสเต็ปที่ช่างในเรื่องของตัวเฟรมที่ช่างคิดแล้วออกแบบมาก็คือวิวเวทเท่าเดิมน้ำหนักตัวทีประมาณครับ50ได้ป่ะคือระยะประมาณ50ครับแล้วก็ความสูงทุกอย่างสเปคช่วงแขนถูกวัดขึ้นมาจากตัวขี่ครับถามได้ไงแล้วถ้าเผื่อวันไหนมันไม่กล้าขี่ทำไงอ่ะมันไม่กล้าขี่ก็คือผมคิดเผื่อไปแล้วครับว่าเนี่ยเห็นไหมครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยคือสามารถขยับได้ขยับได้ครับว่าระยะถอยระยะห่างแฮนด์ผมก็จะมีหลายชุดแฮนด์เข้าแฮนด์ออกมันถูกไว้สร้างไว้หลายแบบครับแฮนด์ก็สามารถเปลี่ยนสเต็ปคอสั้นได้มีคอแฮนด์เข้าหาตัวมีหลายอันครับพักเท้าก็เหมือนพี่โยเปลี่ยนใช่ครับเนี่ยผมก็สร้างผมมีคือคนที่คิดไว้เนี่ยเขาคิดเผื่อไว้แล้วว่าขยับเข้าออกด้านหลังถ้าไอ้ตัวขี่ไม่ขี่คิดขี่เองนะผมก็ขี่เองทุกคันครับรถที่ผ่านที่เนี่ยผมเป็นคนขี่เองทุกคันครับถึงจะตัวขี่ถึงจะขี่ได้ครับคือง่ายๆคือตัวขี่ไม่ได้ที่ขี่แข่งเดียวใช่ครับแต่การเก็บอาการผมคนเดียวครับในร้านนี่ช่างบอกว่าดิผลงานก็มีแล้วอันดับหนึ่งรายการใหญ่แล้วแล้วถามเลยว่าก่อนจะมายืนในตำแหน่งคำว่าช่างทำอะไรมาก่อนก็ทำอาชีพส่วนตัวครับแล้วก็เป็นนักร้องอ๋อนี่คือเป็นนักร้องอยู่แล้วครับแล้วก็คือชอบครับชอบรถชอบมาชอบตั้งแต่เด็กครับก่อนที่จะไปร้องเพลงก็ทำรถเนี่ยครับเปิดร้านทำรถเล็กๆแล้วก็เบื่อก็เลยไปเล่นดนตรีคืออยากจะอยู่กับสิ่งที่เรารักบ้างครับก็เลยมาเป็นอาชีพทำรถแข่งใช่ครับเริ่มมานานครับถ้าทำจริงๆน่าจะประมาณปี3ปีครับที่เริ่มจริงๆแล้วเริ่มมาจากทำในบ้านใช่ครับ3ปีถือว่ามันหน้าใหม่เลยนะครับหน้าใหม่แล้วไม่ช้าไปหรอสำหรับวงการนี้ผมว่าจะเร็วจะช้าผมว่ามันอยู่ที่การพัฒนาตัวเองมากกว่าครับบางทีเราอยู่กับมันไปนานๆแต่เราไม่พัฒนาตัวเองมันก็เท่านั้นฮะช่าง3ปีนี่ช่างขึ้นมายืนโพเดียมระดับหัวของประเทศเลยนะไอ้เอ็กแม็กเดย์85ไม่ชักเนี่ยครับช่างขึ้นมายืนคอม1 2เลยนะครับก็ทีมอีกคนนึงก็คือพี่ชายคนนึงครับที่อยู่ทีมเดียวกันก็คือช่วยกันช่วยไล่ใช่ครับใช่ครับค่ะคอนเซ็ปต์ของคันนี้อะไรทุกตัวหรืออัคเซสซอรี่แต่ละตัวเนี่ยคิดว่าตั้งเป้าไว้ตอนแรกจะต้องเป็นของนอกอินพุตเข้ามาหรือว่าจะเป็นของไทยมาใช้ด้วยก็ผมหรือเป็นงานสร้างเป็นงานสร้างครับก็คือจริงๆแล้วอเมริกาก็ไม่ได้ใช้ของใครนะอเมริกาก็ใช้ของเขาเองเขาเป็นคนสร้างเองทุกอย่างซึ่งเป็นแบรนด์ของเขาก็คือก็เริ่มมาจากการทำแบบนี้แหละครับเขาพัฒนาจนแบบเขาเหมือนเขาทดลองว่ามันใช้ได้จริงมันแจ๋วไงครับเขาถึงกล้าที่ทำมาขายผมก็คิดว่าคนไทยอ่ะบางทียังอิงยี่ห้อเกินไปครับบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดบางครั้งมันอาจจะแบบแพงแต่ไม่สมรรถนะมันร่วมกันใช่ครับต้องอยู่ใช้มันให้เป็นคันนี้ก็สร้างมาก็จะอิงเมกาก็มีของเมกาบ้างของไทยบ้างจะรวมกันครับแต่รูปแบบแนวทางอ่ะไปทางเมกาครับพอเครื่องยนต์แนวทางคือรูปลักษณ์ทรงภายนอกเป็นทรงอเมริกาครับและคันนี้ในส่วนของเฟรมเนี่ยคือเป็นงานบอกเลยว่าเป็นงานแฮนด์เมดใช่ครับของคนไทยแน่นอนใช่ครับแล้วก็วางสีละสเกลแต่อย่างคือโทนสีด้วยได้อย่างลงตัวใช่ครับเนี่ยเริ่มพอเฟรมมาปุ๊บถังน้ำมันเนี่ยครับมันเป็นการออกแบบถังอลูมิเนียมใช่ครับและช่างต่อระบบเลกูเลตใช่ครับคือสายถังพวกนี้บอกเลยว่าเป็นสายถังแท้ใช่ครับเห็นงานสวยนะสายไฟสวยมากสายไฟถ้าเผื่อมองกันดีๆนะครับคันนี้จะเป็นระบบสายไฟบลูทูธใช่ครับคือจะมองไม่เห็นสายไฟเลยมันจะเป็นบลูทูธขั้นไฮโคคือวัยรุ่นเคยเรียกกันว่าสายไฟบลูทูธเพราะมันจะมองไม่เห็นถ้าสายไฟธรรมดาคือจะมัดเต็บข้างรถคือเขาไม่ใช่เก็บแค่เครื่องยนต์ระบบน้ำมันแน่นอนจะต้องเป็นน้ำมันที่มันแตกต่างครับเป็นน้ำมันอะไรครับไนโตร้อยครับ 100% เป็นไนโตร้อยครับก็จะมีเพิ่มในเรื่องส่วนของระบบจุดระเบิด EVT ใช่ครับแล้วในส่วนของกล่องนะครับกล่องจุดระเบิดกล่องก็คือตอนนี้ยังไม่วางสเปคว่าต้องไหนก็คือผมไม่มีสปอนเซอร์อะไรผมก็เลยลองในทุกรุ่นกระซิบหน่อยมั้ยที่คุยกันไทยนอกก็จะลองแต่ไทยไปถึงข้างนอกแต่ไทยก่อนเขาบอกเมื่อกี้ว่าเขาอยากลองไทยทีละรุ่นครับแล้วเขาถึงจะค่อยกระโดดแล้วเขาจะดูภาพยังไม่กล้าไปถึงพวกแอปคอนอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ถึงแค่
อาจจะไปฟิวเทคฟูเทคเลยเหรอครับก็ไม่หมูนะครับครับฟิวเทคก็จะมาทั้งชุดใช่ครับใช่ครับใช่ครับราคาก็มีหลักแสนครับครับก็หลายหนักพอมาในส่วนของระบบน้ำมันก็คอยระเบิดเพิ่มนี่ก็จะมีเพิ่มเป็นวัดรอบใช่ไหมครับอันนี้เป็นของอะไรครับช่างจำชื่อไม่ได้ไปไม่ได้ก็ได้เอาให้รู้กันก็คือมันเป็นวัดรอบและในส่วนของคอตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็นสเปคนี่ก็เป็นอันนี้ใช้ของลีโอครับคอลีโอใช่ครับเป็นลีโอใช่เหรอใช่ใช่ครับผมเห็นได้รีเจนซี่ลีโอ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 ครับครับคอลีโอเป็นคอคอลีโอกับแผงคออลูมิเนียมสร้างใช่ครับอันนี้แล้วก็มาในส่วนของคอนี่ก็คือเป็นเหมือนกับสเต็ปคอจักรยานอันนี้คือคันจักรยานนะแต่ไม่คันจักรยานของตัวนอกใช่ครับดีไซน์เองหรือว่าใช่ก็เมืองนอกก็เป็นประมาณนี้ครับเพราะว่ามันสามารถปรับองศาใช่ครับได้เยอะกว่าพวกมอเตอร์ไซค์ใช่ฮะและในส่วนของนี่ครับระบบการควบคุมก็คือเสริมการสะบัดครับโอลินใช่ครับนี่ในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ก็ผมไม่ทำลูกใหญ่มากครับ90หน่อยๆยังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากอะไรช่างไม่ใหญ่มาก94หน่อย90หน่อยนิดๆเมื่อกี้ผมดูคร่าวๆว่าน้องๆมีเป้าน่ะลูกก็อยู่ประมาณนี้มันเป็นลูกของอะไรเป็นลูกนอกครับเป็นลูกนำเข้าเลยนำเข้าครับจีนเอาฮะของจีนเอาน่าจะอาจจะเวียดนามไม่ใช่จีนไม่ใช่จีนครับบอกเลยว่าเป็นลูกนำเข้าของต่างประเทศครับลูกขนาด92มิลครับแล้วสเต็ปเครื่องยนต์อ่ะครับสเต็ปเครื่องยนต์ก็เข้าเหวี่ยงก็เปลี่ยนบาลานซ์ใหม่ทุกอย่างครับแต่ว่ามีอะไรแตกต่างมั้ยผมไม่ชักครับทำไมอ่ะโอ้พี่มานั่งชักเมื่อยใจหาเลยรุ่นนี้ครับไม่ชักดีครับชักเครื่องอยากพี่อยากก็เพราะว่าอย่างที่ผมจากรายการที่ผ่านมา85มิลไม่ชักผมอ่ะก็ยังทำเวลาได้ดีกว่า85ชักผมเลยเพราะว่าผมคือในที่ดีอ่ะผมว่ารถมีชักมันยังไงก็ต้องแรงกว่าแต่ตอนเนี้ยคือทุกอย่างของบ้านเราแล้วก็คนที่คิดแคมเวบาลานยังไม่มีตัวเลขมาที่ลงตัวเขาคนนี้จะมองกลับสวนทางจากหลายคนที่เราเคยคุยหลายคนคือซีซีเยอะใช่ครับลูกใหญ่ชักยาวได้เปรียบครับแต่คนนี้เขามองคำกลับกลายเป็นทำของเดิมให้เต็มที่ใช่ครับใช้ของเท่าที่มีอยู่ให้มันเต็มร้อยใช่ครับผมทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเหนียวใช่ครับผมทำเหนียวผมเนี่ยรถในร้านผมกล้าบอกแล้วว่าผมไม่เคยทำรถเครื่องระเบิดเลยสักตัวหนึ่งไม่เคยมีครับลูกใหญ่85อะไรเงี้ยแต่ผมที่ผมทำนี่คือไม่เคยทำรถที่วิ่งอ่ะไม่มีชักเลยครับทำแบบเดิมเข้าเหวี่ยงแน่นอนอย่างที่ช่างคืออย่างเงี้ยพอไม่ชักปุ๊บลูกเราใหญ่เข้าเหวี่ยงมันต้องแตกต่างเดิมแน่นอนใช่ครับพอแตกเดิมใช่ไหมมีถ่วงบาลานซ์ใช่ครับบาลานซ์ใหม่แต่ไม่ยืดไม่ชักครับก้านก็ก้านซิ่งครับเพราะสลักปลายก้านต้องมาใหญ่หน่อยเพราะว่าลูกนอกมันจะเป็นสลักใหญ่ครับใหญ่กว่าเดิม18อ่ะ18ครับ18มิลก็เป็นสลัก18ใช่เพราะลูกเดิมมันสลัก16ใช่ครับ70 16ใช่ครับอันนี้เป็น92 18ครับไม่ต้องงงผมก็งง อะไรผมไม่รู้หวยเพิ่งออกไป แล้วพอไม่ชักปึ้งครับลูกมาแล้วปั๊บแคมก็น้าแดงเป็นคนจัดสร้างให้ครับน้าแดงมาใช้ระยะยกแตกต่างระยะยกผมจะใช้แคมที่ไม่ค่อยยกเยอะมากแต่ว่าจะมีทางของการเปิด LED เสียที่คือต้องแมทครับมันต้องไม่ต้านกันนะมากกว่ายกสูงใช่มันมีมากกว่านั้นจริงๆแล้วแคมมันคนเราไปคิดแค่สูงต่ำจริงๆสูงต่ำเนี่ยมันเป็นตัวที่ตัวยังไงอะฮะมันเป็นตัวเปิดรอบมันเป็นตัวยกเฉยใช่เป็นตัวยกเฉยครับแต่ว่ารายละเอียดมันใช่มุมเปิดใช่มุมมันเปิดระยะองศาเปิดปิดก่อนใช่ครับว่าแคมหัวชีพกับแคมคาบูไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทุกอย่างการปิดเปิดมันมีกําหนดพัชเชอร์ติ่งไฟกําหนดปิดแต่ละถ้าเราไปเคลื่อนมากมันก็จะผิดจังหวะคือตรงนี้มันทําอะไรทําให้ทําองศาแคมอะไรได้ไม่เยอะไม่ไกลแต่ว่ามันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นครับ
น้อยคนที่จะเข้าใจก็คือมันมีมากกว่านั้นใช่ครับคือมองเหมือนเขาเหวี่ยงธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาครับช่างขอยืนได้ป่ะเอาแต่ อ่ะพอมาปุ๊บลูกเสร็จแชมป์ในส่วนของฝาจำเป็นไหมที่เราต้องที่เขาแบบว่ามาตรฐานต้องมีเทสโฟลอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็มองว่าถ้าเป็นเทสโฟร์เนี่ยมันก็ได้มาตรฐานนะครับงาน CNC ได้มาตรฐานแต่ว่าเราทำไหมผมยังไม่ได้ทำครับผมเทสมือเลยนะยังไม่ถึงขั้นนั้นยังครับคือเรามีมุมในใจของเราอยู่แล้วใช่ครับเราก็เปิดตามมุมของเราใช่ครับวาวใหญ่ปะไม่ใหญ่มากครับพอบอกขนาดได้ไหมน่าจะประมาณใกล้ๆเคียง30ครับ ID 30 20 20กลางๆไปปลายอย่างเงี้ยไม่ปลาย26 27 28ตัวเนี้ยตัวเลขเคลื่อนเนี่ยตลาดหุ้นก็ประมาณมันต้องไล่ครับมันต้องไล่อยู่ประมาณ55ถึง60 2ตัว2ตัวประมาณนั้นครับ55ถึง60อยู่ในสเปคนี้ครับรอยเสียก็หายประมาณครึ่งนึงประมาณนั้นครับประมาณนี้ก็คือตัวเลขคร่าวๆเพราะบอกหมดเดี๋ยวช่างจะหากินลำบากแล้วเรามีบางอย่างที่เราต้องขออนุญาตอุดครับพอมาปุ๊บแล้วเครื่องยนต์ก็คือลิ้นอ่ะลิ้นก็อันนี้ผมมี2สเปคครับอันนี้คือสเปคแรกก่อนลิ้นก็แค่50ลองก่อนแต่จริงๆแล้วของมันคือ2ลิ้นครับกำลังคิดจะถามอยู่ว่ากระแส2ลิ้นกำลังมาครับนี่ลิ้นเดียวแต่ว่า2หัวฉีดก็คือเพราะเป็นไนโตรอยู่แล้วเลยต้องใช้หัวฉีดเสริมตอนนี้หัวฉีดถ้าวิ่งคร่าวๆคำนวณไว้หัวฉีดน่าจะใช้ประมาณ 7,000 ซีซีครับฮะหัวฉีด 7,000 ซีนี่มันใหญ่กว่าเจ๊นะใช่ครับ2หัวหรือหัวเดียว2หัวครับก็หัวหลักเท่าไหร่ประมาณ 4,000 4,000 หัวเสริมคือ 3,000 3,000 3,000 หน่อยๆต้องไล่อีกทีครับต้องนี่คร่าวๆตัวเลขคร่าวๆใช่ป่ะเพราะว่ารถยังไม่สตาร์ทจริงๆอันนี้คือถังน้ำมันครับว่าน่าจะประมาณสักรอบกว่าๆก็หมดกว่ากะไว้กี่รอบก็น่า2น่าจะได้สัก2ลันน่าจะได้ครับทำไมอ่ะนี่ต้องมีคำถามว่าบางคนหลายคนคือไม่ทราบทำไมถึงต้องใช้หัวฉีดถึง2หัวฉีด2หัวฉีดคือถ้าหัวฉีดเดียวมันตอนนี้ที่ซีซีเยอะสุดที่หาได้ก็จะประมาณ 4,000 4,000 คือเยอะสุดแล้วใช่ครับแล้วมันต้องหัวใหญ่อ่ะในตัวต้องการน้ำมันมันเยอะครับการจุดระเบิดมันใช้เยอะก็คืออัตราการบริโภคน้ำมันเขามากกว่าน้ำมันธรรมดาเป็นเท่าตัวหลายเท่าตัวครับเยอะมากแล้วทำไมต้องทำ2หัวเพื่อรองรับก็2หัวมันได้ความละเอียดแล้วก็ได้ซีซีด้วยแต่ปัจจัยหลักคือซีซีแหละเพราะต้อง2หัวรวมกันขอยัดเกือบนี้นะข้อแรกคือถ้าเป็นหัวเดียวเราใส่หัวเดียว 7,000 ซีซีในการขับต้นเลยบอกเลยว่าไหลเป็นเยี่ยวเลยหยดติ๋งติ๋งไม่มีกำลังอัดการฝอยกันอะไรเงี้ยแรงดันก็ต้องเพิ่มไปอีกเพราะรูมันใหญ่แรงดันก็ต้องเยอะตามครับอย่างเงี้ยมันสองหัวมันรูไม่ใหญ่มากแรงดันมันก็คุมอยู่แล้วในรอบสูงก็ใช้หัวฉีดตัวเสริมเข้าไปครับในส่วนของการเซตสภาพอ่ะพี่เซตสภาพก็เน้นอะไรนิดนึงอะไรชอบติดหล่อคือนิดนึงก็เหมือนเจ้าของติดหล่อนิดนึงอะไรอย่างงี้เบรกทำไมต้องเลือกใช้แบรนด์บางคนบอกรถแข่งเบาๆก็พอไม่สำคัญหรอกมันก็เบานะอ่าอันนี้ก็เบาครับคือมันก็เบาครับมันก็สมรรถนะมันเต็มที่ใช่ครับสมรรถนะเต็มที่เพราะรถมันก็เราต้องการเห็นเลขตัวเดียวมันต้องเบรกดีหน่อยครับมันต้องอยู่อ่ะครับล้อพี่ นี่ในส่วนของล้อนี่บอกเลยว่าค่อนข้างดูแล้วแตกต่างแน่นอนครับทำไมเห็นที่เวลาโอเพ่นปกติจะเห็นสลิปไม่ใช่เหรอยางแบบคือมัน X Max มันไม่มีก็คือด้วยจำกัดด้วยเรื่องแข็งเรื่องระยะแข็งเนี่ยครับยางมันโอเวอร์ไซส์หรืออะไรมากไม่ได้มันต้องไซส์ใกล้ๆเคียงของเดิมครับแล้วล้อเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นล้อที่พี่สั่งขึ้นมาเองก็คืออันนี้เป็นลายน่าจะมี2หรือ3คู่ในไทยแต่ว่าที่ใส่จริงๆก็มีรถผมตอนนี้แล้วมีรุ่นน้องอีกคนนึงคนนั้นใส่ไม่แน่ใจจะใส่หรือยังคือ3คู่ในประเทศไทยใช่ครับตอนนี้ที่มีครับเป็นล้อบ้านเราล้อนอกล้อนอกครับก็คือโรงงานดังใช่ครับไม่บอกชื่อก็คือเป็นแบรนด์ที่ผมฟังผ่านไปเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่ทำของมาขายแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำตลาดอะไรมากผมใส่ครั้งแรกเป็นคนแรกที่ใส่เป
็นงาน CNC ใช่ครับเป็นงาน CNC เบามากเบาๆครับเบาครับแล้วก็ยางอ่ะพี่ยางใช้เบนแลตครับตอนนี้ที่เป็นสเปคที่ใส่กับล้อนี้ในสเปคใช้เบนแลตครับโอเวอร์มั้ยหรือว่าสเปคเท่าเดิมเท่าเดิมครับก็คือยังเป็นโคยางที่ใส่ X-Bag ใช้งานใช่ใช่ครับและอนาคตมีอนาคตมีครับถ้าเป็นมินิบาร์เป็นคานแข็งก็น่าจะต้องสั่งสร้างแข็งขึ้นมาเพื่อยืดระยะแล้วผมจะทำข้างจะทำใหม่หมดเลยครับตัวนี้น่าสนใจก็จะเป็นแข็ง CNC ครับแล้วก็ต้องย้ายตำแหน่งแต่ทานใช่ครับแล้วอาจจะเป็นอัตราทดตรงนั้นก็อาจจะเป็นอะไรก็ว่าไปมีแล้วผมมีคิดไว้ในใจมีแล้วก็คือถ้าใครสำเร็จครับก็มีต่อยอดเป็นที่เป็นแดปเตอร์แบบมินิบาร์คานแข็งแบบอเมริกาจ๋าเลยครับถามตรงๆเลยหลายๆคนอยากรู้ทำสภาพอย่างเงี้ยจะวิ่งสักเท่าไหร่ในใจเหรอครับในใจก็เลขตัวเดียวแหละฮะแต่นี้จะลงไปได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเอาเราที่เราคิดเลยใจเราคิดอยากเห็นคันนี้มันก็เป็นทรงอเมริกาคันแรกในไทยก็อยากจะทำสถิติจะเป็นคันแรกในไทยเหมือนกันครับอยากจะเป็นรถสูบเดียวที่เร็วที่สุดในเมืองไทยฝันโดยสถิติตอนหน้าตอนนี้ครับเป็นของจ้อยลาดพร้าวกับโซนิก4วาล์วรุ่นละลายซับวิ่งอยู่ 9.0 ถ้าจะดีพอเร็วสุดในประเทศไทยต้อง8เท่านั้นยากไหมจดขึ้นมายากครับยากครับเพราะว่าช่างไทยเก่งครับเขาทำเวลาไว้ดีอยู่แล้วแต่ว่าในความคิดผมเชื่อว่าออโตเมติกน่าทำเวลาได้ดีกว่ารถมีเกียร์ครับแต่ถ้าหาเจอครับผมว่าน่าจะเร็วกว่าในการหลักการผมว่ามันน่าจะเร็วกว่าและสำหรับคันนี้คือบอกเลยว่าพร้อมที่จะออกสู่สายตาก็คือหลังโควิดแน่นอนครับก็คือเนื่องจากก็ตอนนี้เราติดปัญหาคือโควิดครับเราไม่สามารถทำการเทสรถซ้อมรถอะไรได้ใช่ฮะสนามปิดก็คือเอามาอวดกันก่อนดีกว่าว่าให้เตรียมพร้อมก่อนโควิดทุกคนหยุดอยู่บ้านช่างก็อยู่บ้านครับแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆใช่ฮะสร้างคิดไปเรื่อยๆพัฒนางานไปเรื่อยๆครับถามว่าเวลาทำคันนี้นานไหมอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวใช่ครับเป็นแบบนี้เลยฮะคือคิดปุ๊บสั่งปั๊บอาทิตย์เดียวเป็นอย่างนี้เลยคิดก่อนครับคิดวางแผนก่อนคิดว่าจะต้องใส่อะไรคือมาเป็นแตนก่อนใช่ครับอะไรมารอก็คือทุกอย่างสั่งมารอไว้แล้วก็ขึ้นทีเดียวเป็นแบบนี้อาทิตย์คิดเป็นชั่วโมงคือ300ชั่วโมงพอดีแล้วครับอาทิตย์นึงแล้วถ้าเผื่อเบ็ดเสร็จเลยค่าใช้จ่ายรวมเครื่องตามสเปคที่ช่างว่าพวกเนี้ยราคาจบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครึ่งล้านครับ 500,000 เลยแน่นอนประมาณนั้นครับเกินอยู่แล้วครับยังไงก็เกินเพราะว่าเครื่องผมทำน่าจะประมาณ3ตัวครับโอ้ทำไมทั้ง3ตัวทำไมทั้ง3ตัวไว้ใช่มั้ยก็มันต้องลองครับว่าดีไม่ดีใช่มันคนละทางลองหลายๆทางมันมีซ้ายกับขวาพี่มันซ้ายกับขวาถ้าซ้ายไม่ดีก็ต้องมาขวาขวามันก็ไม่ได้ควรที่สุดแล้วมันดีมันอาจจะแค่ตรงกลางก็ดีสุดก็เลยถ้าเกิดโค้งอันตรายก็ตรงแม่งไปเลยปลอดภัยก็คือ3ทางเลือกใน3ตัวต้องมีดีสักตัวเหรอวะครับแต่มันก็อาจจะดีแต่ว่าดีคนละแบบเราจะดูว่าเราทำตรงเนี้ยตรงไหนมันได้ดีตรงไหนมันข้อเสียแล้วก็เอาตรงนั้นพัฒนาครับและสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือน้องๆหรือท่านผู้ชมทั้งหลายอ่ะอยากแบบติดตามผลงานช่างกบ1เอาไม่ใช่ช่างนุ้ยช่างนุ้ยเนี่ยคือสามารถติดตามได้ทางไหนก็ Facebook ครับ Facebook อะไรครับนัทกิจพุทธทองครับภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษสะกดให้หน่อยครับ N N U อ้าวจำชื่อตัวเองไม่ได้ครับงง N A T N A T อันนี้นัท N A T แล้ว T A K I T K I T ครับแล้วก็ P U T แล้วก็ T O N G ครับค่าเผื่อเดี๋ยวจะขึ้นให้ซับด้านล่างแล้วถ้าเผื่ออยากจะทำแบบพวกรถในร้านอย่างที่ทางรถเนี้ยรถทางโอเพ่นอะไรครับไล่ข้างทำได้ไหมได้ครับไล่ข้างสเต็ปเนี่ยบ้านผมอยู่แถวสามท่าพี่สเต็ปเบื้องต้นอย่างข้างโอเพ่นอ่ะเท่าไหร่ครับพี่ข้างโอเพ่น6,900ครับ
โอ้โหถูกนะสเต็ปเริ่มต้นเอ็กแม็กนะใช่ครับ6คน9มีอะไรบ้าง6คน9ก็มีชามมีลิ้นมีหัวฉีดมีเฟืองท้ายพ่อกล่องครบนะครบครับแรงไหมเออข้างโอเพ่นข้างโอเพ่นผมวิ่งอยู่ประมาณสักไม่มีแคมป์นะก็โลกว่าทับไฟครับประมาณ180โอ้ก็คือทำงานแบบนี้ครับตัวทีทับไฟแล้วใช่ครับโลกว่าทับไฟเร็วนะโลประมาณโลครึ่งโลปลายๆหน่อยเนี้ยครับไม่มีแคมป์แต่ถ้ามีแคมป์ก็จะย่นลงมาประมาณสักโล2โล3กำลังอัดกำลังอัดประมาณ 8-900 ครับตัวทีไม่ใช่8ลูกกำลังอัดนี่นะใช่ครับมีลูกกำลังอัดมีก็ไม่ใช่หัวนูนเข้าไปใช้รูปเดิมทำครับผมไม่ได้คือไม่ใช่หัวนูนด้วยใช่หัวนูนครับคือเป็นสูตรของทางร้านแล้วรูปเดิมไม่บอกแล้วครับคือเท่าไหร่ถ้าเป็นกำลังอัด 18,000 ครับฝาแคมวาลทุกอย่างอ๋อคือมีเซ็ตชุดบนด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปสั่งลูกลาซาด้ามาแล้วมาถอดใส่ไม่เหมือนครับผมใช้รูปเดิมผมเชื่อว่ารูปเดิมมันเป็นเวทบาลานซ์ที่ดีที่สุดแล้วครับผมเลยไม่ใช่ว่าอย่างนึงผมไม่ติดแบรนด์ผมก็มองว่าอะไรที่มันดีที่มันแมทที่สุดแล้วอ่ะก็ใช้นั้นทำเมื่อก่อนผมทำลูกเดิมไม่มีใครเชื่อรถผมลูกเดิมก็เพราะว่าต้องเป็นลูกนั้นลูกนี้อะไรเงี้ยครับผมลูกเดิมจริงๆก็คือลูกเดิมจริงๆถอดได้ครับแล้วสเต็ปขยับขึ้นมาอย่างพวก73มีไหมก็มีครับ73 76 73 76ครับแต่ไฮไลท์ของเราคือที่เราโด่งดังอ่ะคือ85ไม่ชักครับใช้เงินอยู่เท่าไหร่85ไม่ชักตอนนี้ทำอยู่ 55,000 ครับแล้วในส่วนของรุ่นที่บอกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับช่างนุ้ยเลยอ่ะ คือรุ่นอะไรถ้าเป็นผลงานก็น่าจะมาตอนนั้นก็มีลูกเดิมชัก5ลูกเดิมชัก5ก็พอได้ก็ได้อยู่ครับแล้วก็ที่โด่งดังเลยคือ85ไม่ชักครับราคาในการทํา 55,000 ครับ 55,000 ครบพร้อมท่อไม่รวมท่อครับก็คือท่อต่างหากครับแล้วแต่ว่าชอบแบรนด์ไหนครับท่อไหนก็ไม่เกิน 20,000 ครับประมาณนั้นท่อแทนที่ไม่เกิน 20,000 ก็ประมาณนั้นแล้วสถานที่ตั้งร้านบอกไหมหรือว่าก็บอกได้ครับถ้าตั้งร้านหน้าร้านก็จะมีอยู่ที่นี่ใกล้ๆวัดบางช้างใต้3พานครับเสิร์ฟเลยครับวัดบางช้างใต้3พานเลยร้านเลยวัดมาประมาณสัก100เมตรมันเข้าได้หลายทางมันมาได้หลายทางครับปกติร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับจริงๆแล้วก็เปิดแล้วแต่ว่าตอนเช้าจะไม่ตื่นดูงานที่บ้านโอกาสพอดีดูงานอยู่ที่บ้านครับอ๋อก็คือสะดวกก็คือเย็นเย็น4-6 โมงเย็นครับถ้าเย็นมาไงก็เจอครับถ้ามาเย็นมากไม่ได้ครับช่างคนชวนกินเหล้าช่างเมานี่นี่สุดท้ายก็ยังไงก็ฝากนะครับร้านช่างนุ้ยนะครับครับสามพานเดี๋ยวเรานอกจากคันนี้เรามาดูผลงานโปรไฟล์ของร้านเขาที่บอกว่าเขามีอะไรที่สร้างสีสันในวงการมอเตอร์สปอร์ตและพัฒนากันต่อไปพี่เอ็มไม่คุยเรื่องนี้อะไรเขาเพิ่งสารออกมาจากของตัวเด็กอันนี้มันเป็นของมอเตอร์นี้นำเข้ามาเหมือนกันครับอันนี้มันเป็นนำเข้าจากอเมริกาครับ ไม่ใช่นำเข้าครับมอเตอร์นี้ใช่ครับอ๋อมันนำเข้าเลยเหรอใช่ฮะนำเข้าจริงๆใครเป็นคนคิดว่าจะต้องทำการสตาร์ทแบบคือจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นรูปแบบนี้ครับ มาช่างแบบไหนยิ้มหน่อยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูก็คือหลักการครับก็อาจจะต้องเปิดจานไฟใช่ครับแย่ใช่ฮะแล้วก็ผมไม่ต้องเปิดครับฝั่งนู้นไม่ครับฝั่งเนี้ยผมไม่ต้องเปิดต้องไงอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูครับทำไงก็คือเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะสร้างขึ้นมาใหม่เปิดก็สมมติยิงได้เลยครับมันจะมีแกนออกมายิงได้เลยอ๋อเป็นต่อบูธยาวใช่ครับไม่ต้องมานั่งเปิดปิดเปิดครับโอ้โหนี่ต่อก็เหมือนกับต่อแขนออกมาแล้วก็ใส่น็อตใช่ครับคือไม่ต้องไอ้เรื่องปัญหาตรงนี้ปิดไม่ต้องปิดเปิดครับน้ำมันกระเด็นไอ้เราก็นึกว่ากั้นห้องเป็นแข็งแห้งก็สามารถยิงข้างนอกได้เลยครับก็นี่ครับก็ดูระบบสตาร์ทก็เป็นระบบใดครับใดแยกก็อย่างว่าครับก็เป็นของนำเข้าเหมือนกันแม้กระทั่งปอกตัวจับยังแต่งเลยนิ่มชิบหายเลยแต่งหมดครับร้านนี้บอกเลยการันตีเดี๋ยวส่วนรายละเอียดดีเทลของในร้านเราไปชมกันว่าร้านนี้
คันนี้มันชื่ออะไรเอ่ยตั้งชื่อยังยังไม่ได้ตั้งชื่อครับ มีประกวดตั้งชื่อรถไหมประกวดตั้งชื่อรถเหรอก็คือแล้วนั่นถามก่อนถ้าสมมติมีคนเห็นแล้วชอบเทปเนี้ยร้อนออกไปแล้วแล้วมีคนอยากจะได้ทรงสไตล์เนี้ยรับทำให้ไหมคือคันนี้มันทำออกมามันไม่ได้โจทย์มันไม่ได้ทำออกมาไว้ขายครับคือผมคุยกับคนที่ทำก็คือสร้างมันขึ้นมาอาจจะเป็นคันเดียวที่ทำแล้วก็ได้ครับแล้วไม่กลัวเขาจะก๊อปปี้กันเหรอก๊อปก็คือก๊อปอะครับของก๊อปไปยุ่งของแท้ยังไงก๊อปก็คือก๊อปครับเพราะว่ามันก็โดดว่าใช่ครับมันใช่ครับเพราะรายละเอียดมันไม่ถูกแค่จับวางใส่คือมันถูกคิดมาก่อนมันชอบไปอย่างนี้ครับเราจะมีรูปตั้งแต่กระบวนการการใช่ครับตั้งแต่แรกการคำบอกการอะไรให้ก็อย่างที่เห็นในแต่จุดการดามทุกตัวมีผลมีเหตุผลครับไม่ใช่ว่าจะดามมั่วตรงนี้ตรงนี้มาขวางตรงนี้อย่างนี้ต้องคิดน้ำหนักวัดส่วนใช่ครับใช่ครับการวางฐานเวทระดับสูงต่ำยกองศาข้อเหวี่ยงมีผลอะไรครับว่าจะเป็นคันแรกของเมืองไทยหรือเปล่าใจคิดคือที่ทำคิดว่าเนี่ยคันแรกแน่ๆถ้าเป็นทรงแดกเตอร์คันแรกในไทยครับคันนี้ครับยังไงก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจครับอันนี้คันแรกแน่นอนครับถ้าเป็นทรงแดกเตอร์ดูวัดอุณหภูมิยางคือคันนี้ก็คือแบบเขาเก็บทุกรายละเอียดไม่ให้รถจอดจะต้องคุมอุณหภูมิยางทำไมวัดเหมือนมอเตอร์จีพีมาวัดความร้อนสนามใช่ครับใช่ครับวัดอุณหภูมิยางจริงๆมันต้องมีตัวเลขคือการที่เราเบิร์นถ้าเกิดว่าในความที่ผมไม่ใช่โอเวอร์นะครับที่เราทำอย่างเงี้ยคือมันช่วยประหยัดเลยนะรอการที่เราเบิร์นยางเบิร์นเยอะไม่ดีเบิร์นเยอะเพราะว่าถ้าเบิร์นเยอะผมส่วนตัวผมนะยางมันจะร้อนแล้วเป็นเหลวใช่ครับไม่ใช่เกาะนะครับกลายเป็นลื่นครับกลายเป็นลื่นครับเพราะอุณหภูมิที่จับให้ดีที่สุดมันต้องมีอุณหภูมิมันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวถ้ามันยิ่งเหลวมันก็เพราะอย่างเมื่อก่อนอยู่พี่น้อยเชฟวี่บ่อยพี่น้อยบอกว่าให้สังเกตจากลายยางมันต้องเป็นบั้งถ้ายางลื่นๆเป็นเส้นๆไม่โอเคเพราะว่าช่วงล่างคุณไม่โอเคมันมีผลด้วยใช่ครับมีผลครับมีผลครับใช้หลักการเดียวกันนอกเลยอ่ะส่วนนี่เราไปดูรายละเอียดรีเทลในร้านดีกว่าว่านอกจากรถเขาไม่ได้ว่างงานถึงทำคันนี้นะครับงานเขามีเยอะมากแต่คันนี้เขาแต่เขาทำด้วยใจคันไหนช่างรถแข่งหรือไม่อยู่นี่รถแข่งอยู่ตรงไหนนู้นสุดเลยครับรถผมเองไอที่ได้แชมป์นะใช่ครับจอดอย่างมีมูลค่าครับตั้งอยู่บนสแตนเห็นเด่นสง่าเดินเข้ามาในร้านครับคุณจับกังเลยคุณเถอะเลยไม่ได้จับตั้งแต่วันที่ประกวดวันที่แข่งใช่ครับก็คือตั้งแต่วันที่พอต้องผ่าเช็คครับก็ยังไม่ได้เอาขึ้นเลยก็คือนี่ร้านนี้ช่างนุ้ยคือนอกจากเครื่องยนต์ที่เราคุยกันแล้วในส่วนของการนี่จัดสภาพดูเนียนครับร้อยลวดถักลวดนี่ทำบอดี้ให้ด้วยหรอครับทำได้หมดครับอันนี้พาร์ทของใครครับก็พาร์ทก็จะมีหลายแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแต่ว่าเรามีนี้ให้ลูกค้าเลือกด้วยใช่ครับก็จะคอนแทคกันโอ้โหมาดูยังไงร้านนี่เดี๋ยวผมภาพซนเรียนไหนบุกถึงร้านแล้วเนี่ย อันนี้ต้องบอกเลยนะการบุกร้านนี่เราไม่คุยกับเจ้าของเลยนะ เราขอแค่มาถ่ายรถแต่ครั้งเนี้ยเราพามาดูไม่บอกเตรียมตัวไว้ด้วยไม่เตรียมไม่บอก ถังอันนี้น่าจะเห็นก็รู้ครับว่าร้านนี้น่าใช้โอเคไม่ใช่ครับพวกอีปะท่าอะไรเงี้ยครับแล้วทำไมถึงซื้อมาเตรียมอย่างนี้หรือว่าอู่ไกลปั๊มบางทีเราทำข้างกระเพนทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ต้องใช้น้ำมันอ่ะอีปะท่าครับก็คือนี่คืออีปะท่าบอกได้ไหมของปั๊มไหนอีปะท่าไม่ใช่ปั๊มทั่วไปครับนี่เพิ่งกลับมาฮะเพิ่งจะยกลงเมื่อกี้เองมันสีอะไรครับอีปะท่าฮะอีปะท่าสีอะไรสีม่วงอ่อนเลยม่วงอ่อนนี่เขามีถ้วยนี่มีตัวนี่มาตรฐานครับมีตัววัดหัวฉีดมีตัวล้างอันนี้จะเป็นตัวเทสตัวเจาะครับแล้วหัวฉีดส่วนมากเราเทียบเบอร์หรือว่าเราเจาะเองผมก็จะมีสเกลก่อนก็คือบางทีหัวฉีดเนี่ยบางทีหัวฉีดแต่งเนี่ยมันจะมีความไม่เสถียรนะฮะเออเลอใช่คือ10หัวไม่เหมือนเป๊ะ3หัวใช่อีก7หัวทิ้งใช่ครับคนรายละเอียดตรงนี้มันมีซึ่งบางคนบอกคันนี้ทำมาเหมือนกันวิ่งได้คันนี้วิ่งไม่ได้อันนี้เป็นช่างแบบว่าเรียนจบช่างมาป่ะเนี่ยไม่ใช่ประสบการณ์ใจรักมากกว่าเราผมเป็นคนที่เล่นอะไรแล้วผมศึกษาจริงๆครับคือเราจะบอกว่าเราอยากเห็นแก่ว่าของถูก
เฮ้ยผมเปิดดูเนี่ยช่างนี่ทำไมคิดหัวฉีดผมแม่ง700 800ผมดูในซาด้า300แต่ซื้อมาราคา300คุณอาจจะปาทิ้งอยู่หน้าบ้านก็ได้ครับปัญหาเกิดนะคนซื้อจากในเน็ตแต่ตอนนี้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมาคุยดีกว่ามีตัวตนมีรับประกันด้วยใช่ป่ะมีเซอร์วิสหลังการขายครับผมรับประกันเครื่องยนต์ให้ครับถ้าเกิดว่าอย่างพวกทำลูกเนี่ยยังเจ๊ทกเนี่ยรับประกันให้หมื่นกิโลครับหมื่นกิโลครับรับประกันหมื่นกิโลเลยเหรอครับนี่แกซนเขาจังเลยนี่นี่ไม่หมูนะครับไม่หมูนะครับนี่นี่ซนนะลองดูว่าแข็งแรงไหมเราก็แข็งแรงไหมนี่ไม่หมูนะครับก็คือช่างรับประกันเครื่องยนต์ 10,000 กิโลครับพังไม่ว่าทุกกรณีใดหรือไงก็ตั้งแต่ทำมาก็ยังไม่เคยเจอพังเลยครับเฮ้ยถามจริงจริงครับช่างทำรถหรือช่างสักอย่างไม่มันเหนียวอ่ะตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากไหนมาจากรายการที่เราไปแข่งแล้ววอล์กอินเข้ามาเพราะเราเพิ่งเปิดได้3ปีชื่อเสียงมันยังไม่ได้โด่งดังขนาดก็ขนาดนั้นถ้วยรางวัลมีจริงแต่ว่าคือเหมือนกับว่าหลายคนยังไม่ได้รู้จักครับนุ้ยมากเท่าไหร่เขาเพิ่งจะเปิดมาจากไหนส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะมาปากต่อปากมากกว่าครับมาปากต่อปากครับระวังโควิดครับช่วงนี้ปากต่อปากอ๋อครับเขาให้ใส่แมสกับใส่หน้ากากครับเพราะว่าโควิดกำลังระบาดจะปากต่อปากอันตรายนิดนึงครับช่วงนี้ครับครับแล้วเราคิดว่าอนาคตข้างหน้ามีวางแผนว่าจะมีรับทำแบรนดิ้งอื่นหรืออะไรอื่นบ้างหรือเปล่าถ้าผมยังไม่คิดถึงขนาดนั้นนะครับผมตั้งแต่เริ่มทำก็คือทำได้ชอบอะคือผมไม่ได้เกิดมาเป็นช่างแล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นพ่อค้าผมเกิดมาเป็นคนที่เล่นรถครับผมทำก็คือลูกค้าแฮปปี้เราแฮปปี้ผมได้มากกว่าได้มากกว่าเงินคือเราได้เพื่อนทุกวันนี้ผมมีเพื่อนเป็นลูกค้าเยอะมากซึ่งไม่เคยรู้จักกันมารู้จักกันสนิทกันจนแบบสนิทกันก็เพราะรถนะครับคือไม่ทำเป็นธุรกิจใช่ฮะแต่ทำเพื่อมิตรภาพใช่ครับผมชอบอย่างนี้มากกว่าผมว่ามันได้มากกว่าเงินครับโอ้โหเนี่ยส่งท้ายเลยก็คือมิตรภาพมันได้มากกว่าเงินครับมันได้มากกว่านั้นคนเดียวด้วยคนเดียวรอยรอนานไหมอ่ะ85คันเนี่ยรอนานไหมนานไม่นานอยู่ที่ความสนิทครับหายละคำตอบนี้ก็คือน้องๆหลายคนคือความสนิทนี่คือยังไงก็ถ้าสนิทก็รอนานครับคือแนะนำนะครับถ้าจะมาทำรถที่นี่นะครับอย่ารู้จักกับช่างมาถึงถามว่าเท่าไหร่ปึ๊บจ่ายเงินมัดจำแล้วรีบกลับบ้านไปเลยอย่าสนิทเท่าไหร่จ่ายเงินมัดจำแล้วถามว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้ววันเสร็จค่อยมารับรถจบแต่เผื่อมัวแต่คุยซื้อน้ำมากินรีโอมากินรีเอนซี่มากินยาวเคยทำรถลูกค้านานที่สุดกี่เดือนสมมติไม่ข้ามเดือนครับหูเร็วนะไม่ข้าม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 ครับเต็มที่ก็2 3อาทิตย์อย่างช้าสุดครับอย่างถ้าเกิดว่าอย่างถ้างานเยอะจริงๆก็ไม่เกินเดือนครับสมมติตามคิวถ้าเป็นลูกใหญ่ๆมีชักอะไรอย่างงี้ถือว่าโอเคเลยมั้ยลูกใหญ่มีชักผมทําจริงๆไม่มีชักผมไม่เคยทําชักก็ถ้าเป็นลูกใหญ่85ไม่ชักก็ไม่เกิดถ้าทําจริงๆนะฮะ3วันก็เสร็จครับสมมติก็จะไปของช้าไว้ที่โรงกึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วไล่รถอ่ะไล่รถจริงๆ นี่คือรวมเสร็จ3วันผมจะต้องรันอินครับทุกอย่างรถมีรันอินนิดนึงแต่รันอินไม่เยอะครับประมาณสัก 2-300 โลคือเราเทสถึงเราผ่านมือเราได้ก็คือไม่ต้องกลัวแล้วใช่ครับแล้วนอกจากการดูแลพวกเนี้ยรถซิ่งแล้วในรถมันทั้งนั้น Xmax ทั่วไปทำไหมก็ทั่วไปก็ทำเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนชาเปลี่ยนมันเครื่องอะไรมีทำครับทำครับก็เป็นงานหน้าร้านวันหนึ่งเหรอครับถ้าผมทำเองคนเดียวบางทีก็เย็นๆก็มีน้องมาช่วยบ้างเลยครับก็สองสามคันถ้าไปข้างเพื่อนก็สักเคยรับเยอะสุดวันหนึ่งเหรอ5-6คันครับประมาณนั้นโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเรารู้จักผู้ชายคนนี้แล้วต้องบอกเลยว่าเขาเป็นช่างเอางี้ว่ะช่างหน้าใหม่ของวงการหน้าตาดีที่สุดตั้งแต่ไปถ่ายรายการมาหน้าตาดีกว่าหน้าตาดีไหมก็ไม่ดีหรอกแต่เล่นเอากูดรอปเลยอะหมดเลยหมดกันเลยอะก็คือเป็นช่างรุ่นใหม่บอกเลยไฟแรงเขามีความฝันเขามีการพัฒนาเขาสร้าง
ในสิ่งที่เขาอยากสร้างเขาทําในสิ่งที่เขาอยากทําถึงแม้อนาคตตรงนู้นจะไม่รู้เลยว่าทําไปจะมีรุ่นงานขันหรือเปล่าครับแต่เขาบอกว่าเขาทําเขาชอบเขาทําแล้วคอยตามนะคะว่าเดี๋ยวรถคันนี้จะวิ่งได้หรือเปล่าวิ่งไปได้เวลาขนาดไหนเรา2คนจะตามเครื่องติดเมื่อไหร่เจอกับเราแน่นอนครับกับช่างกบ1เอาไม่ใช่ช่างนุ้ยเราจะตามไปเจอเขาที่สนามกันอีกทีนึงครับอัปเดตหลังโควิดแล้วเจอกันยังไงครับวันนี้เรา3คนขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณช่างนุ้ยมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ